บอกกับพี่ดนัยเลยว่ากายเป็นแฟนกับพี่ดนัย อย่างนี้เขาเรียกว่าคิดตู่ได้ยินเต็มหูหรือยังอะว่าทบกายเนี่ยเขาพูดอะไรถ้ายังไม่เข้าใจนะก็แสดงว่ามีหัวไว้กันหูไม่มันติดกันเท่านั้นเองพวกไรสมองเฮ้ยปังดีนะไอ้บ้านนอกอย่าพี่ดนัยตอนนี้อย่ามีเรื่องกันนะเข้ามาไอ้กูเทศเราพวกกูมือใส่กระเป๋าไว้ไงอย่าเข้ามาอย่านะทบกายทบกายเข้ามาไอ้บ้านนอกอย่านะใส่กระเป๋าทายทุกเอะไรเฮ้ยก็ไอ้ฝ่ายนี่สิครับคุณตามันมาจีบน้องกายของผมอ่ะคุณตาลองคิดดูสิครับผมรักของผมมาตั้งนานน่ะแล้วผมจะยอมได้ยังไงอ่ะฉันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะตาฉันก็รักทอมกายเหมือนกันแล้วก็รักมากซะด้วยผมก็รักมากครับคุณตาทั้งสองคนต่างก็รักหลานสาวฉันใช่ไหมใช่ครับตาคุณตาถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีการต่อสู้กันหน่อยชกเลยซ้ายขวาไม่ชกเลยนะไม่ใช่ไงการเสิร์ฟไม่ใช่ถูกไม่ต่อสู้ด้วยกำลังอ้าวฉันจะยกหลานสาวให้ทันทีถ้าใครมีสินสอดมาขอให้ฉันห้าสิบหมื่นห้าสิบหมื่นสบายมากครับคุณตาผมจะรีบกลับไปบอกคุณพ่อของผมให้มาสู่ขอกับคุณตาห้าสิบหมื่นพารู้ตัวดีพาสู้สาวเศรษฐีนี่ไม่ได้พาพูดแบบนี้เหมือนกับดูถูกในความรักของพี่นะแต่พี่ย้อยก็รู้ดีว่าตาพี่เนี่ยไม่ชอบพามันอยู่ที่ตัวพี่ว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วตาแกจะยอมเหรอปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่เองเรื่องนี้พี่จะพูดกับอาเย็นเองพี่จะพูดกับพ่อเรื่องอะไรอ่ะเอาก็เรื่องของเราไงพี่จะขอบุญพากลัวอะไรมรดกส่วนของพี่ก็มีต้องเยอะแยะมันจะดีเหรอพี่ย้อยตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่รับรู้อืมเถอะนะพาวางใจเถอะพี่นะรู้นิสัยของตาแกดีปากแกก็ร้ายไปอย่างนั้นเองอะแต่ใจนะไม่มีอะไรหรอกเออแล้วไอ้เย็นไปไหนอะก็คงอยู่ที่บ่อนไก่นี่แหละเจ้าเขาทรายไปลงสนามอาเย็นฉันมีธุระขอคุยด้วยหน่อยมันคุยอะไรที่นี่วะแต่เรื่องเนี้ยมันสำคัญมากนะแล้วต้องคุยเดี๋ยวนี้ด้วยไอ้หมาครับเอาเจ้าเขาซาไปพักผ่อนที่บ้านได้ครับเอาครับครับครับคนมีตังค์ทีไรว่าไหมเราจะคุยขี่ทุกขี่ยากไปไปเนิร์ดรับรับจริงว่าไงแล้วอึกอักอึกอักนั่นแหละบุญพาจ้ะบุญพาลูกของอาทำไมบุญพาทำอะไรเองเหรอคือพูดตรงๆกันเลยดีกว่าฉันอยากจะสู้ขอบุญพาอาจะว่าไงข้าจะว่าไงเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่ไอ้พาเขาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกฉันกับบุญพาคุยกันเรียบร้อยแล้วติดที่อาอาจะว่าไงเองคงหมายถึงเรื่องสินสอดทองมั่นนะสิจะอาอาว่ามาเลยอาจะเอาเท่าไหร่พูดแบบเศรษฐีนี่ตายรับรู้หรือเปล่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของฉันกับบุญพาตาไม่เกี่ยวยังนี่สิลูกผู้ชายแต่ข้าไม่เหมือนตาเองหรอกเรื่องสินสอดอ่ะข้าไม่สนใจหรอก
โอ้ยขอบใจจ้าอานี่แสดงว่าอายกบุญพายฉันแล้วใช่ไหมง่ายไปจะยกลูกสาวให้ทั้งทีมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรจ้าอาอาต้องการอะไรบอกมาเลยเอ็งก็รู้นี่ว่าข้าชอบตีไก่เพราะฉะนั้นถ้าเอ็งอยากได้ลูกสาวข้าก็ต้องหาไก่มาปราบเจ้าเขาทรายข้าให้ได้ซะก่อนตกลงนี้จะไม่กลับกรุงเทพพร้อมพี่หรอฮะนี่บอกแล้วไงว่าจะอยู่เป็นหูเป็นตาให้พี่ทางนี้และยังอาจจะช่วยเมาให้ไอ้กายเขาเอ็นมาทางพี่ด้วยไงก็ดีพี่ใหญ่ดูแลน้องนี้ให้ดีนะแล้วอย่ากินเหล้าเมายาล่ะรับรองด้วยเกียรติของรปภ.ครับเรื่องเครื่องดองของเมาผมสาบานว่าจะไม่แตะอีกแล้วกลับมาฉันจะมีรางวัลพิเศษให้ขอบคุณครับผมยังไงพี่ก็ช่วยเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบด้วยนะคะจะไปแล้วเหรอครับพี่กลับก่อนนะกายผมลาแล้วครับคุณตาผมจะรีบกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่รีบมาด่วนเลยครับโอ้โชคดีนะขับรถขับราระวังหน่อยล่ะจะแล้วก็อย่าลืมถ้าจะเอาปัญญาที่ไหนมาหาให้มึงวะฮะทุกวันนี้แค่หาข้าวกินให้ครบมื้อน่ะมันก็จะแย่อยู่แล้วอ่ะยังจะมีหน้ามาให้ข้าห้าเงินให้เองแต่งเมียตั้ง50,000พูดมาๆเนี่ยโถลุงเครื่องดนตรีของลุงไงเอาไปจำนำทั้งวงทั้งคนเล่นด้วยมันก็น่าจะพอไม่เห็นยากเลยลุงนี่ใช่ใช่ใช่ฉันเห็นด้วยจำนำเถอะลุงเฮ้ยไอ้ปากมาด่าเลยเฮ้พวกเอ็งรอดปากเหี่ยวปากกามาจนไม่ข้นเต็มตัวเนี่ยไม่ใช่เพราะเครื่องดนตรีเนี่ยหรอพวกเอ็งเนี่ยมันเป็นพวกชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานจึงเป็นคนชอบคนนักโถลุงเพื่อความสุขของลูกหลานลุงยอมเถอะนะฉันไหว้ละนะความสุขของพวกเองนี่แต่มันเป็นความทุกข์ของฉันนี่วะเอาละเอาละอย่าเถียงไงหนูขู่เลยไอ้เรื่องเงินน่ะไม่มีปัญหาฉันพอแค่หยิบยืมก่อนได้เฮ้ยจริงป่ะย้อยอย่าพูดเล่นไปนะไม่ต้องห่วงไม่เชื่อนายทองย้อยไปเชื่อนายแบงค์ที่ไหนแต่วัดไอ้เรื่องไก่นี่สิสำคัญจะไปหาไก่ที่ไหนมาสู้กับไอ้เข่าทรายได้แหมไอ้ชันน้ำตนปัญญาจริงๆนี่มันต้องเข็มในมหาสมุทรอีกการนี่กิติศัพท์ของไอ้เขาทรายมันจะกัดจะกันแค่ไหนใครเขาก็รู้ไปทั้งบางแล้วโถโนพรำแรมไม่มีปัญหาพวกเอ็งน้ำมองขาดโอ้เชี่ยวชาญเรื่องไก่อย่างข้าไปซะแล้วหรือยังไงเรื่องไก่อยู่แล้วไก่ดีไก่ชั่วมันจะขันยังไงมันก็ขันอย่างเงี้ยออกโยกออกออกนะลุงก็ชำนาญเรื่องไก่อะใช่แล้วฉันลืมไปโอ้ยลุงต้องหาไก่ดีๆให้ฉันได้แน่เพราะลุงเป็นคนเก่าเป็นคนโบราณไอ้ย้อยถ้ายังพูดเพี้ยนพูดไม่ได้นะเขาเรียกว่าผู้ชำนาญไม่ใช่โบราณนะโอ้ชำนาญทางไก่เท่านั้นที่จะหาไก่นี่ได้แน่รับรองเนื้อฟ้ายังมีเสียนเอาไว้มันสบายไอ้เข่าซ้ายนะจะมาเนื้อข้าไปได้ยังไงเอ็งไปนั่งกระดิกขาบนภูเขาดูเสือมันกัดกันเลยเนี่ยไอ้ของย้อยถ้าลุงรับรองอย่างนี้ฉันก็โล่งใจทำไมเชื่อนะกูจะเอาปริญญาไก่มาให้ดูโอ้ไม่ต้องเชื่อแล้วจ้านี่ตกลงเอ็งรับคำท้าข้าแล้วใช่ไหมจะทงย้อยจะอาแต่ว่าขอเวลาพวกฉันหน่อยเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่บอกมากันแล้วกันเจ้าเขาทรายลูกของข้าพร้อมอยู่แล้วหมูหมูแต่เพื่อความสวนเสเฮฮานะฉันว่ามันน่าจะมีเดิมพันติดปลายเดือนสักหน่อยว่าไงลุงไม่มีปัญหาโอ้เฮ้ยเท่าไรก็ว่ามาโน้มพร้อมแล้วเอาสักแสนหนึ่งเป็นไหนไอ้ทางฝ่ายฉันน่ะ
มันมีพวกลงหุ้นลงขันกันเยอะหลายคนมันจะได้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างทั่วถึงกันข่าวมันหนักไปมากนี่ใช่ได้ใช่ได้ข้าว่าเอาทอสรุปเองดีกว่าแดกอยู่แล้วทางฝ่ายข้าเนี่ยยังไงก็ได้ไม่มีถอยมีเจ้าทองย้อยเศรษฐีใหญ่อยู่ทั้งคนไม่มีปัญหาไหวเลยลุงตั้งแสนนึงอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะลุงแน่ใจเหรอว่าจะไปหาไก่มาตีล้มเจ้าเขาทรายได้น่ะนี่นั่นน่ะสิลุงเผื่อแพ้เดิมพันนะไอ้เงินที่จะลงขันไปสู่ขอทองประกายเนี่ยมันก็จะพลอยสูญไปด้วยนะลุงอาจารย์เพื่อสมองข้ารับรองชัวปาดโอ้ชัวปาดมานั้นว่าตกลงตามนี้แล้วกันเดิมพันอีกฝ่ายละ 100,000 นะแน่นะลุงแล้วอย่าลืมข้อตกลงของเรานะเย็นถ้าไก่ของฉันชนะเจ้าเข่าซ้ายอ่ะต้องยกบุญภายฉันจริงๆนะสัจจะของลูกผู้ชายพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นอย่างนั้นลูกผู้ชายต้องอย่างนั้นทุกคนเห็นพาเป็นตัวประหลาดอะไรพาเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองหนูเสียใจก็พ่อหนูเพิ่งรู้ว่าพ่อตีราคาค่าตัวของหนูเพียงแค่การเดิมพันย้อยคงสนุกกันมากสินะงานก่อยเลยพี่ทองย้อยบุญพาผิดหวังในตัวพี่มากนะเฮ้ยเดี๋ยวบุญพาฟังพี่ก่อนคือมันแบบว่าแบบโอ้โหแบบอะไรดีลุงตามไม่ใช่ตามหนึ่งฉันก็ไม่ใช่เสือกตามไปเนี่ยฉันรู้แต่ตามไปเนี่ยให้พูดยังไงอ่ะพูดยังไงพ่อมันเยี่ยวพ่อมันฟังกูพูดบอกไม่ได้พ่อมึงใช่โธ่บุญพาคุณเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณเจเพียงแต่พาน้อยใจแล้วก็เสียใจที่ตัวเองมีคุณค่าแค่เป็นเดิมพันในการชนไก่ทำไมเขาจะต้องเอาบุญพามาเป็นเครื่องต่อรองด้วยค่ะคุณเจผมพอจะเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกคนดีทำใจให้สบายนะแล้วฟังผมพูดคุณต้องคิดลึกๆถึงการกระทำของพ่อคุณจุดประสงค์ของท่านที่เอาเขาทรายมาเป็นเครื่องต่อรองกับชีวิตการครองเรือนของคุณเนี่ยก็เพื่ออยากจะเห็นความมุ่งมั่นนะความพยายามของทองย้อยมันจะต่อสู้เพื่อคุณหรือไม่ส่วนทองย้อยก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักเขาตั้งใจและใฝ่หาทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะได้เลยแต่เขาก็ทำคุณลองคิดสิว่าเขาเสี่ยงทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครทำไมเฉพาะเขารักคุณถ้าเขาแพ้เขาจะกล้าสู้หน้าคุณหรือคนในหมู่บ้านนี้ไหมคิดดูให้ดีสิบุญพาเขารักคุณมากนะในหัวใจเขามีแต่คุณคนเดียวไหนๆเข้ามาแล้วเขาคงจะมีอะไรมาอธิบายให้คุณฟังพยายามใช้เหตุผลนะบุญพาอย่าใช้แต่อารมณ์เธอให้เข้าใจซะผมคิดว่าไม่ยากหรอกถ้าคุณถอดใจคุยกันเพราะเธอเนี่ยให้ใจคุณอยู่แล้วขอบใจมากครับผู้เจ็บผมต้องขอโทษด้วยที่เข้าใจคุณผิดตลอดมา
ันเพื่อเธอนะแต่ความฝันที่อาจเป็นจริงได้ถ้ามันเป็นจริงมันก็เหมือนกับความหวังใหม่ของเราไงจะพาพาขอโทษพาเข้าใจพี่ย้อยทุกอย่างแล้วค่ะทำหน้ายับยู่ยี่อย่างนี้สวยทองย้อยโถลุงแล้วใช้ฉันทำหน้าบานเป็นจานเชยอย่างนั้นเหรอลุงได้ไก่มากี่ตัวกี่ตัวลุงก็บอกแค่ไม่ได้เฮ้เรายังพอมีหวังจากไอ้ออไล่ทองเองต้องพยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนยิ้มสู้เข้าไว้ใจจะได้สงบนี่ฉันได้มาแล้วตามตำราเปียบเลยนี่ตัวนี้ไงเจ้าของเขายืนยันว่ายอดเยี่ยมแน่นอนนี่แต่ต้องเลี้ยงดีสักปีนึงเขารับรองว่าต้องชนะไอ้เขาทรายแน่นอนฮะเข้าไว้เข้าสายมันจะต้องตายก่อนไอ้เจ็บนี่โตอ้าวประธานพรในตรงนี้ไงแล้วจะทำไงดีล่ะลุงอ่ะไก่ก็หาไม่ได้อ่ะนี่ฉันต้องช่วยจากน้องบุญพาเลยเนี่ยไอ้ไก่ครับเองเอาไก่นี่ไปนะทำยังไงก็ได้ให้มันสุกนะครับอ่อนเข้มหน่อยนะว้ยโอเชครูทำใจให้สบายของพันเนี้ยมันต้องใช้สมองแต่ว่าให้ค่าสมองนี่ล่ะสิค่าสมองจะคิดค่าสมองไรเลยสิอ้าวมันก็เป็นธรรมเนียมเนี่ยโอ้ยใครต้องใช้เงินซื้อหยามีปัญหาก็ต้องมีค่าขอบเขตเชื่อเลยเอาพอนะอ่อนไปคิดไม่ออกวะชอบสีแดงๆอ๋ออะไรคือเนี่ยพอไหมล่ะพอได้ฮะเดี๋ยวเอาไงฮะเนี่ยถ้าหาไก่มาสวยเข้าสายไม่ได้เราต้องใช้แผนโอตาลงมือปฏิบัติการตามแผนการโอตาได้โอตามาพรุ่งนี้เลยล่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยล่ะ 100% เสิร์ฟครั้งนี้นะเจ้าเขียวสดของข้ามันจะยัดเยียดความประชัยกับเจ้าข้าวสายแน่เอาทางชันพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะตายแน่ปากเสียเฮ้ยมันงามใช่หรอล่ะเอ้ยไม่แก่ป่ะเบิ่งเฮ้ยมันอึดแต่เหตุการณ์ก็ไปสกิดขาบัดสกิดนั่นก็ลำคุณทองประกายมีท่าอะไรครับทุนทองย้อยกับลุงชื่นฮะคุยกันอยู่ข้างบนนะครับนี่บารณีเพื่อนของฉันยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณบุญมาเฮ้ยรู้จักชื่อผมได้ไงอ่ะคุณเปิดหน้าเหลืองดูหรือเปล่าจะไปยากอะไรคะคนเราถ้าสนใจอยากจะผูกมิตรด้วยแล้วอ่ะเรื่องแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาจะรังเกียจไหมคะทวารุณีอยากจะเดินเล่นดูอะไรแถวๆนี้สักหน่อยไหมคะได้ไหมคะได้ครับงั้นดีเลยคุณบุญมา
ต้องเดินเป็นเพื่อนนีด้วยนะคะจี ด้วยความเต็มใจครับเชิญมาเลยครับเฮ้ยบังมากมากไปเลยไปเลยนั่นละนั่นละแหมอย่าให้จนกระกันดานอีกนะเดินให้เน่เดินให้เน่สำเร็จแน่เดี๋ยวถ้ามึงเขาอ่อนแน่เอาไปก่อนเดี๋ยวกูไปหาเพิ่มอีก2ตัวไปตามแผนขอนพ่อผมไว้ก่อนนี่ยังไงพี่ย้อยอะไรมีอะไรเหรอน้ำเปล่าเข้ามาเนี่ยปลาเปล่าไม่มีอะไรสวยดีสวยของดีมาแล้วขอทรายเอ๋ยนี่นู่นนู่นนู่นแล้วตรงนู้นอีกอ่ะตรงนู้นน่ะปึ้งปังปึ้งปังอ่ะเนี่ยไก่ไก่เนี่ยเอามาจับเบี้ยไว้ก่อนนะนี่จะไงแม่ก็ไก่แล้วไก่นะเชื่อมือนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็รู้ของดีมาอีกจ้ะใช่หมดเลยตรงนู้นน่ะซื้อมาเมื่อก่อนยังไม่แพงอ่ะเมื่อก่อนเต็มหมดละนี่ก็สระผมเป็นคนขุดเองนี่เลี้ยงปลาคอปลาเข็งไปทำปลาละนี่เต็มหมดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้ามาเยอะตรงนี้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะลุกไหมลุกไม่ขึ้นเป็นไงง่อยเปลี่ยเสียขาการไก่ง่อยไปละมึงเสร็จละมึงตามแผนโอตาของลุงชื่อนี่ว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการต่อสู้ของแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตลอดเวลาไม่เคยแพ้ใครเลยรวมทั้งหมด19ไฟท์แล้วครับผู้นั้นคือเขาทรายผู้ยิ่งใหญ่แชมป์ตลอดกาลครับประทะกับดาวรุ่งพุ่งมาแรงเขาคือเขียวสดซิกทูชื่นงาเขียวมาแล้วมาแล้วโอ้โหเขียวแย่มากบอกแปลกท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงเวลาชิงชัยบนสังเวียนก็ใครจะขอเชิญท่านติดสนับสนุนเขาทรายมามอบรางวัลให้กับเขาทรายมอบรางวัลเขาทรายขอเชิญคุณสุวรรณีแห่งห้องอาหารช่อมะม่วงครับว้าวแต่เก่าดีว้าวแต่เก่าสำหรับคุณสุวรรณีนี้ได้ให้การสนับสนุนเขาทรายมาตลอดเวลาเลยขอขอบคุณมากเยี่ยม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 หลายเส้นยังไม่หายต่อไปขอเชิญตัวแทนข้างแอนตาซินนะครับมอบสร้อยคอทองคำหนัก40สลึงให้แก่เขาทรายขอเชิญเลยครับไอ้เขียวท่านผู้ชมครับรายต่อไปนี่ก็เป็นแฟนเขาทรายเหมือนกันขอเชิญคุณทองใบตัวแทนจากห้างทิฟฟี่มอบสร้อยคอทองคำหนัก40สลึงให้แก่เขาทรายครับแม่น่าสิต่อไปขอเชิญตัวแทนของบริษัทบลอนยอดซุปไก่นะครับมอบซุปไก่ให้เขาทรายเพื่อเป็นอาหารเสริม3โหลด้วยกันพร้อมกับสร้อยคอ10สลึงครับเชิญครับอะไรวะไก่กินซุปไก่เป็นอาหารเสริมดีไม่แปลกไก่จริงแม่กูว่าแซ่บคนเลี้ยงนะมันน่าจะมาให้เราว่ะต่อไปนี้จะเป็นนาทีระทึกใจที่ทุกคนเฝ้ารอคอยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างเนี่ยครับคุณพ่อซับหรือว่าพร้อมข้อเวลานอกเดี๋ยวๆฮะรับรองว่าเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองดูก็ตีเจอตาสบายครับแต่อย่าช้านะครับเพราะพวกเราหลายคนเนี่ยอยากดูการประลองกันเต็มที่แล้วครับรับรองฮะไม่ช้าหรอกเวลาต้องเวลาเนี่ยผมก็หนักเสื้อยิ่งมาผ่านเวลาจะมาลุงก็มีแผนอะไรอีกครับรู้สิมาก่อนนะว่าแจกรางวัลจนชื่อมันมีปัญหาอะไรนี่แหละจะตีกันเลยครับ
คงเรื่องเกี่ยวกับกติกามารยาทนะตาไม่ไปเลยนี่ตาถ้าทางฝ่ายอาเย็นเนี่ยเขายกมือให้ตาเนี่ยแสดงว่าเขารับข้อเสนอของเราตามีหน้าที่ยกมือตอบเขาไปแล้วกันเข้าใจไหมนะเฮ้ยแล้วมาเกี่ยวอะไรข้าด้วยเราก็มาแล้วนะแพ้มาเป็นผู้ใหญ่ฉันไม่เกียรติเป็นผู้นำทีมโอ้ยต้มยำซะเลยใช่เองถึงว่ามีต่อรองติดสินบนอะไรกันหรือเปล่าไอ้เย็นตัวสุดไอ้เย็นฉันไม่จะมาดูทางเจ้าท้องก้อนเขาจะขอเพิ่มเดิมพันตัวต่อตัวก็เองอีก50,000เองจะรับไหมวะแต่เองก็ไม่น่าปฏิเสธนี่หว่าเพราะเจ้าเข้าสายน่ะมันยอดไกลยังไงเองก็รับซ้ำอยู่แล้วตกลงทันทีเองไม่ต้องจับกับข้าหรอกขอเพียงแต่เองยกมือให้เจ้าทองก้อนก็เป็นพอเฮ้ยตานู่นนู่นนู่นก็ตอบตกลงแล้วยกมือตอบสิเออหน้าตาไม่เป็นไรหรอกไม่จะตีสักทีวะไม่เสียช้าๆเดี๋ยวเราไปตีหัวเราะจนน้ำตาไหลแต่ตาทอดข้าวแทงหมูกรอบหมูหวานขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการเริ่มได้เลยฮะอยากเห็นเลยเอาละครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผมก็จะเชิญกรรมการที่เป็นสักขีพยานลงมาในสนามเพื่อการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเรียบร้อยณบัดนี้ความตื่นเต้นที่ทุกท่านรอคอยจะเริ่มแล้วล่ะครับถ้าได้คนรักแล้วโว้ย
แท้รักแม่ไม่ลืมความรักมันดื่มมันดำทุกค่ำทุกเช้าถ้าจะมีเมียละวอยโอ้โหโอ้โหสุขใจจริงว่าอาฮาอาฮาสุขไม่มาเทียมเขาเก็บเกี่ยวแล้วจะเลี้ยพี่กินอยู่กับเจ้าอยู่กินร่วมเรือนร่วมเยาอยู่กับเจ้าหากินไม่ถอยมาช่วยกันกินช่วยกันทำช่วยกันใช้ทำประสาชาวป่าดอยปลูกเบิกมันปลูกพวงงาและปลูกร้อยเหนื่อยบ้างนิดน้อยได้กอดน้องแล้วมันหายเหนื่อยข้าอยากได้ลูกยิ้มไว้โอ้โหโอ้โหมีหัวปีท้ายปียิ่งดียิ่งดีคงเลี้ยงเพลินเรื่อยเปื่อยลูกยิ่งเยอะลูกใจแย่ที่อยู่ในเหนื่อยพี่เรียนทุกที่พักเคยได้ลูกแปดร้อยดีโอ้ยเอ้ยข้าจะมีเมียแล้วเออเองไม่ได้ใจข้าเหรอเฮ้ยสมองข้าได้ 50,000 ฟรีเป็นค่าสินสอดของเองและไอ้ถงฮะแล้วนี่มันเป็นอะไรของมันนะเฮ้ยเย็นมาเถอะนะพรุ่งนี้ข้าจะจัดการให้เองทั้ง3คู่เลยอยู่ดีกินดีคนรวยอย่างพี่มี